โคกปลาช่อนเล็กๆนะครับเดินมาเจอพอดีนะครับเดี๋ยวลองตีกวนดูสักรอบสองรอบไม่รู้ปลาช่อนนี่มันจะกินเหมือนพวกปลาโดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อกี้กัดอยู่ริมๆนะครับตอนนี้มีแต่ปลาช่อนเล็กนะครับก็แถว2นิ้วไม่ตัวไม่ใหญ่แล้วก็น้ำขึ้นทุกวันครับตอนนี้ตึมตึมไม่เอานะครับไม่แน่อาจจะโดนตกไปแล้วก็ได้ครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงน้ำขึ้นมานี่คนเดินริมนี้ทุกวันนะแล้วปลาช่อนก็พ่อแม่เขาตัวไม่ใหญ่นะครับที่สังเกตดู2นิ้ว3นิ้วนี่เริ่มแล้วเริ่มจับคู่มีข้อครับก็เลยงงตุ้มไม่เอานะครับแงกัดโชว์สักทีหน่อยก็ไม่ได้โอ้นั่นไงพี่เข้ามาแล้วนักตกปลาช่วงนี้ปลานอกน้ำเลยนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นศพปลาอยู่เข้ามาเก็บพวกที่มันยังไม่ตายด้วยน้ำขึ้นเร็วครับปลานอกปลาหมอช้างเหยียบปลากานี่เพียบเลยฮะตายเพียบเลยปลาสร้อยนกเขาอย่างเงี้ยตายเพียบเลยนะครับ3-4ไม้ไม่เอาเดี๋ยวผมลองเดินไปดูตรงนู้นเหมือนจะเห็นอีกคลองหนึ่งใกล้ฝั่งไปแอบดูก่อนนะโหนครับไกลๆไม่รู้ใช่หรือเปล่าไปคันเบียดชีไปผมว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวลองตีดูลองซูมก่อนแล้วกันเห็นไหมฮะตรงกลางจอขึ้นปุ้งปุ้งปุ้งนี่ฮะเดี๋ยวจะลองตีไปตรงนี้แหละแม่นๆอย่างผมนี่ตีติดเกียงไผ่แน่นอนกลางวงเลยอุ้ยกัดกัดกัดนะครับกัดนะครับกัดไล่เยอะด้วยแต่ตัวเล็กมากเลยถ้าได้ก็ปล่อยนะพี่เข้าไปมาเดี๋ยวดูมันขึ้นอีกกันจะดูเป่านะโอ้ยไม่เนี้ยไม่เอานะครับเมื่อกี้กัดไล่แล้วพาลูกนี้ละคอกจริงๆนะครับเมื่อกี้ คิดว่าไม่ใช่คอกเนี่ยหยอกเด็กอยู่นี่แหละครับสนุกดีพี่เขาวางรอบกวนเราหรือเปล่าเราเยียนตีตรงนี้ไหว้พายมาเชยเลยอ
อ่ะเดี๋ยวลองหาคอกใหม่ก็ได้ครับไม่เป็นไร หากินด้วยกัน กลับมาที่คอกเก่าเป็นเหมือนการสำรวจหมายไปด้วยนะครับคอกเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะครับฝนตกลินๆดูบรรยากาศครับช่วงนี้พายุเข้าเยอะแยะบ้างฮะฝนตกนะครับสังเกตดูแต่ผมชอบนะแบบนี้มันไม่ค่อยแดดไม่ค่อยร้อนเปียกนิดนึงก็ไม่เป็นไรตกปลานี่ยอมแพ้อย่างเดียวอากาศร้อนเดี๋ยวขอไปตามก่อนครับเดี๋ยวถ้าได้ตัวเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ดูอีกทีนึงเรียบร้อยนะครับวันนี้ได้ปลาช่อนมาแล้วอันนี้เป็นแม่ข้อลอกนะครับยาวๆแบบนี้น่าจะเป็นตัวผู้ผมจะเอาออกยังไงล่ะทีนี้คลอกอยู่นั่นนะครับอันนี้ไม่เอากลับนะครับปล่อยให้มันไปเลี้ยงลูกเดี๋ยวพาไปดูคลอกก่อนนะผมตีกวนอยู่ประมาณ10กว่าไม้นะตัวเล็กๆพี่ๆนานาคิดเอาตัวขนาดเนี้ยไม่เกิน3ขีดอ่ะดูเนี่ยลูกคลอกมันอยู่เนี่ยขึ้นปุ๊บติดปุ๊บติดปุ๊บติดอยู่แค่นี้อย่าถ่ายรูปคู่กับรอกตกปลาผมสักหน่อยก่อนใจเย็นๆนะลูกเดี๋ยวปล่อยก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาไปเฝ้าคอกครับผมเชื่อว่าเขาจะไม่กัดแล้วนะครับถ้าเขาเจอแบบนี้อีกเดี๋ยวถ่ายดูสักหน่อยฮะใกล้ๆขอเขาแหละโอเคครับตอนนี้ก็ปวดได้ละพร้อมเชียทั้งเล็กทั้งพร้อมนะครับนี่ครับคอเขาอยู่นี่นะบุ้งบิงบุ้งบิงบุ้งบิงนี่นะครับเดี๋ยวผมจะโยนลงไปเลยโอ้ยแดงๆนี่นะครับหนึ่งสองสามโอเคเมื่อผมยังเห็นอีก2คลองนะอาจจะลองไปตีดูก็ได้โอ้ยครับลุยกันต่อWe...